อ่าไหนลองชูอุปกรณ์ให้ครูก้อยดูสิอุปกรณ์ของลูกบอกแล้วนะว่าไม่ต้องใหญ่เกินนะอ่าของแคของไอซ์ไอซ์ไหนกระดาษของไอซ์กระดาษสีชมพูอ่าไม่ใช่อ่าของแอร์ครบของเซิร์นกระดาษเซิร์นอยู่ไหนใส่ไตอ้าวเข้ามาแล้วอุปกรณ์ครบอ่าโอเคจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ่ะกาฟิลนั่นเองทั้งหมดตามความรู้ของครูครับสวัสดีครับขอบคุณครูค่ะโอ้สัญญาณหลายสัญญาณหลายๆบ้านแบบว่ากระตุกมากอ่ะตอนนี้ก็เข้ามาเริ่มเยอะแล้วเนาะอ่ะวันนี้ครูก็ให้ลูกเตรียมอุปกรณ์มีอะไรบ้างแล้วนะช่วยตอบหน่อยมีกล่องไม่ต้องใหญ่มากครูคะหนูมีกล่องแบบนี้อ่ะครูได้ไหมอ่ะให้ลูกเนี่ยค่ะได้ค่ะใหญ่เกินจังอันนาไม่หรอกครูไม่มีกล่องเล็กๆเลยอ่ะครูหนูมีกล่องมีอะไรอีกกระดาษกระดาษสีกระดาษสีแล้วก็มีอะไรอีกมีกันไกลแล้วก็ใช้อะไรคะดินสอค่ะแล้วก็ดินสอถูกไหมอ่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาเรียนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวันนี้เรามีภารกิจด้วยภารกิจสองอย่างก็คือภารกิจของนักเรียนก็คือเรียนแล้วก็ภารกิจของผู้ปกครองใช่ไหมวันนี้ผู้ปกครองมาทำอะไรใครทราบบ้างอ่ะป.6ไม่ทราบเลยเหรอวันนี้ผู้ปกครองมาทำอะไรที่โรงเรียนไปรับเงินแม่ครูมารับเงินมารับเงินบอกผู้ปกครองมารับเงินด้วยนะคะตรงเวลาด้วยนะจ๊ะ11โมงถึงเที่ยงของน้องปอของพี่ป.6 เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนสิ่งแรกทบทวนก่อนจ้าอ่ะโอเคตอนนี้เห็นหน้าจอครูก้อยหรือยังเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะอ่ะเรามาดูค่ะวันนี้ดูชื่อกิจกรรมให้ดีนะพลิกไม่ใช่พลิกผิดๆนะไม่ใช่นะพลิกตะแคงแปลงร่างอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะได้เวลาแปลงร่างแล้วเรามาดูว่าเราจะแปลงร่างยังไงเมื่อเช้ามีคนสงสัยว่าครูก้อยเอากล่องมาทำอะไรเหรอมีคนถามครูก้อยก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูในคาบเอาเองว่าวันนี้เราจะทำอะไรนะคะอันแรกก่อนอื่นเลยขอทบทวนของเมื่อวานครูก้อยให้ลูกทำอะไรจ๊ะให้แยกรูปทรงให้อะไรนะแยกรูปทรงให้แยกรูปทรงแยกรูปทรงทีนี้เมื่อวานแยกรูปทรงของลูกนั่นอ่ะมันเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างลูกบาศก์ลูกบาศก์มีลูกบาศก์มีอะไรอีกพิซึมพิซึมสี่เหลี่ยมมีลูกบาศก์มีอะไรอีกพิซึมพิซึมพิซึมอะไรเขาเรียกว่าอะไรปิซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากปิซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากมีอะไรอีกทรงกระบอกปิซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากปิซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากมีทรงกระบอกมีอะไรอีกไหมทรงสามเหลี่ยมค่ะทรงกระบอกทรงสามเหลี่ยมทรงสามเหลี่ยมตัวนั้นทรงสามเหลี่ยมตัวนั้นถามก่อนว่าไอ้ทรงสามเหลี่ยมตัวนั้นนั่นอ่ะมันประกอบไปด้วยรูปอะไรบ้างสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมแล้วประกอบด้วยอะไรอีกสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมมีรูปสามเหลี่ยมกี่รูปสองรูปสองรูปมีรูปสี่เหลี่ยมกี่รูป
สามรูปฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปอะไรสามเหลี่ยมฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วด้านข้างเป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าปริซึมฐานสี่เหลี่ยมโทษทีค่ะปริซึมฐานสามเหลี่ยมค่ะเราจะเรียกชื่อตามฐานครูก็ถามก่อนว่าเมื่อวานลูกบาศก์ของเราน่ะยกตัวอย่างสิเช่นอะไรบ้างอุปกรณ์ของเมื่อวานลูกเต๋าลูกเต๋ามีอะไรอีกยูโรเค้กครีมยูโรเค้กด้วยหรอครีมครีมครีมป๊อกกี้ค่ะป๊อกกี้เดี๋ยวป๊อกกี้เป็นลูกบาศก์ไหมไม่ลูกบาศก์มันเป็นยังไงแล้วเป็นด้านเท่ากันทั้งทุกด้านเท่ากันเลยแต่ทุกด้านเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะฉะนั้นป๊อกกี้เป็นลูกบาศก์ไหมไม่ไม่เป็นป๊อกกี้เป็นประเภทไหนจ๊ะพิซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่พิซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากตกลงพิซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากมีอะไรบ้างของเมื่อวานป๊อกกี้ค่ะยูโรมีป๊อกกี้มียูโรแล้วก็กล่องลังของเล่นของลังของเล่นของเล่นนะครูแล้วก็ของเล่นมีอะไรอีกไหมแค่นี้ไหมคะแค่นี้แล้วทรงกระบอกของเรามีอะไรบ้างมีเป็นฟิงเกิลมีเป็นฟิงเกิลแล้วก็พิซึมฐานสามเหลี่ยมฐานสามเหลี่ยมเหลี่ยมเป็นรูปอะไรสีอะไรละสีอะไรละสีส้มๆค่ะสีส้มๆเมื่อวานแสดงว่าน้องก็ยังจำได้อยู่เนาะทีนี้มาดูค่ะต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อตัวต่อไปวันนี้อุปกรณ์ที่ให้มานะคะสถานการณ์ปัญหาของครูก้อยมีว่าคุณครูมีกล่องสบู่แต่แน่นอนว่าเนื่องจากสถานการณ์แบบนี้นะก็ครูก้อยก็เลยให้ลูกนั่นน่ะหากล่องต่างๆที่มีอยู่ที่บ้านจะได้ไม่ต้องออกไปนะคะออกไปด้านนอกเนาะครูกล่องแบบนี้ได้ไหมครูอันไหนลูกไหนตะวันอยู่ตรงไหนเนี่ยครูเอาดับอีกแล้วกล่องอะไรก็ได้ไม่ต้องใหญ่เกินนะคะมีกล่องหนึ่งกล่องของลูกๆนะคะซึ่งกล่องตอนนั้นเราจะเรียกว่าพิซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากจากกล่องสบู่ของก้อยก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมวันนี้จะให้ทำอะไรจำไว้นะคะเราจะต้องเป็นคนรอบคอบสังเกตตัวใบกิจกรรมของน้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะครูก็ส่งไปให้แล้วคำสั่งที่หนึ่งให้นักเรียนกลิ้งกล่องไปตามสันของกล่องแล้ววาดรูปให้ครบทุกด้านลงในกระดาษโดยไม่ซ้ำหน้าเดิมให้นักเรียนกลิ้งกล่องไปตามสันของกล่องแล้ววาดรูปให้ครบทุกหน้าลงในกระดาษโดยไม่ซ้ำหน้าเดิมพยายามทำให้ได้หลากหลายแบบที่สุดวันนี้จะเป็นกิจกรรมเดี่ยวนะคะของรายบุคคลโอเคนะแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตัวนี้เองให้เวลาน้องค่ะในการทำลงมือปฏิบัติค่ะครูเอากระดาษเอามากระดาษมาติดที่กล่องเลยใช่ไหมครูให้แก้ปัญหาเองไม่บอกคำสั่งมีอยู่แล้วทวนดูในใบกิจกรรมก็จะสังเกตเห็นอะไรบางอย่าง
อนนี้ครูก็ให้ทำคำสั่งแรกก่อนนะคะลองดูซิว่าสถานการณ์นี้ลูกจะแก้ปัญหาอย่างไรความเข้าใจของลูกเป็นยังไงครูก็ขึ้นตัวสถานการณ์ให้แล้วครูก็ให้ท่าของหนูบ้านไม่พอครูแสดงว่ากล่องของแพงใหญ่เกินใช่ไหมมีกระดาษแผ่นใหญ่ไหมอะไรนะคุณค่ะหรือว่าลงในกิจกรรมครูว่าลงในกระดาษค่ะกระดาษสีหรือกระดาษ A4 ก็ได้เพราะว่าตัวในใบกิจกรรมอ่ะมันจะเล็กเกินครูให้ทำอะไรนะต้องผมเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ผมเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เมื่อวานครูก็ให้หาอุปกรณ์ก็มีกล่องใช่ไหมน้องเพชรแล้วก็มีกระดาษสีมีกรรไกรมีดินสอคำสั่งที่หนึ่งครูก้อยนี่ไงให้นักเรียนกิ้งกล่องไปตามสันของกล่องแล้ววาดรูปให้ครบทุกหน้าลงในกระดาษโดยไม่ซ้ำหน้าเดิมทำให้ได้หลากหลายแบบที่สุดถ้าเราได้แบบที่หนึ่งแล้วเราลองทำสิแบบที่สองจะเป็นแบบไหนได้อีกตอนนี้ครูก็ยังอยู่คำสั่งที่หนึ่งนะคะใครเสร็จหนึ่งรูปแล้วถ่ายรูปเขียนชื่อมาด้วยแล้วก็ส่งมาในลายคณิตศาสตร์ของแต่ละห้องใครเสร็จแล้วสามารถส่งมาได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวไหนจะลองดูซิใครส่งมาก่อนเพื่อนเอากี่รูปก่อนครับส่งมาทีละรูปเลยน้องเฟิร์นเสร็จรูปแรกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เขียนชื่อด้วยแล้วก็ถ่ายส่งมาให้ครูก้อยเลยค่ะรูปแรกถ่ายใบงานใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องเฟิร์นทำรายงานหรือว่าในกระดาษ
ผมทำในกระดาษแล้วก็เอาแบบมาย่อลงในใบงานครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะถ่ายในกระดาษเลยน้องเซินเดี๋ยวครูก็สต็อปแชร์ก่อนใครเสร็จหนึ่งรูปแล้วส่งมาเลยจ้าเสร็จหนึ่งรูปถ่ายส่งมาตอนนี้คอยคำตอบของเด็กๆอยู่ค่ะตอนนี้มีคนส่งมาแล้วค่ะนิฐานิฐาได้มาแบบแรกแล้วนิฐาดูซิว่าจะมีแบบที่สองไหมของนิฐานิฐาได้แล้วจ้ะ1รูปของคนอื่นใครจะเป็นคนที่สองมาแล้วของฉันทัศน ทำรูปที่สองเลยไหมครับได้ค่ะของใครมาฉันใบมอนของใบมอนกับชนินาศนิฐามาแล้วรูปที่สอง
เอาคนอื่นเร็วๆลูกอย่าแบบว่าอุ๊ยอันนั้นอันรูปนี้ไม่สวยทีไม่ต้องไม่ต้องนิษฐาได้2รูปแล้วของนิษฐาอมีของใครมาอีกณัชพลของณัชพลมาแล้วให้เวลาอีก3นาทีนะจ๊ะของณัชพลของแคของแคเด็กๆ เก่งมากมีของแคของเซินได้รูปที่2มาเซินได้รูปที่2มาแล้วด้วยมีของใครมาอีกโอ้ของภูวิทย์ของภูวิทย์เดี๋ยวเวลาอีก1นาทีของมิลกี้มีของมิลกี้มีของมีของน้องแกนของแกนโอเคค่ะเดี๋ยวคนอื่นนะคะค่อยส่งหลังจากหมดคาบนะเดี๋ยวเรามาดูของเพื่อนๆที่เพื่อนๆส่งมาบางคนอาจจะแบบว่าวาดรูปเดี๋ยวไม่สวยกลัวไม่สวยเดี๋ยวมาดูของเพื่อนๆเดี๋ยวครูก็จะแชร์ของเพื่อนๆให้ดูว่าเพื่อนๆได้มาอย่างไรบ้างโอเคตอนนี้เห็นหน้าจอหรือยังเห็นแล้วจอยังลูกเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเนาะทีนี้มาดูค่ะของคนแรก
ของใครเอ่ยเจ้าตัวของหนูของหนูหนูชื่อนิษฐาเพ็ญนิษฐาอ่ะของนิษฐาจ้าของนิษฐาใช้กล่องอะไรใช้กล่องนมเปรี้ยวครูใช้กล่องนมเปรี้ยวทีนี้นิษฐาทำไงคะตอนแรกหนูก็เอาไอ้ตรงเนี้ยครูตรงแบบที่ด้านเนี้ยครูด้านเนี้ยตอนนี้หนูเอาลงไปที่กระดาษแล้วหนูก็วาดใช่ไหมครูแล้วหนูด้านไหนลงไปก่อนของแพงเอาด้านไหนลงไปก่อนด้านนี้ด้านหน้ามันอ่ะเอาด้านหน้าลงไปใช่แล้วหนูก็พลิกไปแบบนี้พลิกทำไมแพงถึงคิดว่าพลิกแบบนั้นล่ะทำไมหนูคิดว่ามันพลิกแบบนั้นล่ะใช่ค่ะก็หนูหน้าแรกมันอยู่หน้านี้ไงครูแล้วทีนี้แบบหนูพลิกไปแล้วหน้าต่อไปมันก็คืออันนี้หนูก็เลยพลิกไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่าให้กลิ้งกล่องไปตามสันของกล่องให้กลิ้งกล่องไปตามสันของกล่องแล้วสันคืออะไรสันคือนี่สันคือตรงนั้นที่แผงชี้ให้กลิ้งกล่องไปตามสันทีนี้แล้วพอมันอยู่หน้านี้ใช่ไหมครูแล้วหนูก็เลยพลิกมาหน้านี้อีกหน้านึงแล้วก็ด้านบนมันนี้แล้วก็มาด้านล่างมันนี้แล้วครูก็ถามว่าแพงคิดว่าของแพงครบทุกหน้าไหมครบครูมีกี่หน้า6หน้ามี6หน้า6หน้านั้นประกอบด้วยอะไรบ้างมีฐานนะครูมีฐานแล้วก็มีสี่เหลี่ยมที่มันประกอบด้านข้างอะครูสี่เหลี่ยมประกอบด้านข้างกี่รูป4รูปแล้วก็มีสันแล้วก็มีสันมีสันเพราะว่ามันกลิ้งไปแล้วแพงก็จะได้รูปจากกล่องนมของแพงกล่องเดียวใช่ไหมแพงได้ออกมากี่รูปหนูได้3รูปหนูได้3รูปแต่ว่ารูปที่3ส่งมาไม่ทันใช่ไหมใช่ใช่ทีนี้ดูนะคะเมื่อกี้ของแพงน้องดูของแพงก่อนของแพงน่ะเขาใช้กล่องนมดัชมิลคิดเล็กๆแล้วก็เขาก็กลิ้งของแพงแพงก็จะได้ตอนนี้ได้ออกมาแล้วนะคะก็คือเขาได้3รูปแต่รูปที่3เขาส่งมาไม่ทันเดี๋ยวน้องดูของแพงนะแล้วก็ดูประกอบไปด้วยพอรูปที่2แพงได้มากี่หน้าได้6หน้าครูได้6หน้าเหมือนกันแล้วกลิ้งเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันครูกลิ้งไม่เหมือนกันรูปที่2ทำไงอ่ะเอาด้านนี้ตั้งก่อนด้านนี้เอาด้านอะไรตั้งก่อนด้านใต้มันนะครูด้านใต้รูปที่2นะเอาด้านใต้ค่ะด้านใต้เรียกว่าอะไรจ๊ะฐานเหรอด้านใต้เรียกว่าฐานเอาฐานนะคะแองบอกว่ารูปนี้เอาฐานตั้งไว้ก่อนนี่คือของแพงเดี๋ยวเราไปดูของคนอื่นค่ะไปดูของคนอื่นนะจ๊ะต่อไปของฉันทัศน์ของฉันทัศน์ได้มากี่รูป2รูปครับของฉันทัศน์ได้มา2รูปฉันทัศน์อธิบายให้เพื่อนๆหน่อยรูปแรกค่ะฉันทัศน์ใช้รูปอะไรจ๊ะใช้กล่องครับใช้กล่องโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะฉันทัศน์ใช้กล่องทีนี้ทำไงลูกของเซินทำไงก็คือเอาหน้าข้างมากลิ้งครับของเซินเอาหน้าข้างเหรอคะเอาด้านข้างมากลิ้งครับเอาด้านข้างของเซินใช้ด้านข้างเอาด้านข้าง
มากลิ้งทีนี้ทำไงต่อเราก็วาดตามเส้นขอบหรือสันครับวาดตามเส้นขอบหรือสันแล้วก็จะได้ออกมาเป็นรูปคลีครับจะได้ออกมาเป็นรูปคลีครูก็ถามก่อนว่าสองรูปนี้ต่างกันตรงไหนของเซินต่างกันตรงไหนรูปแรกผมวาดฐานไว้ด้านขวาหมดเลยแต่ว่ารูปที่สองผมเอาฐานไว้คนละด้านครับอ๋อรูปแรกก็คือไว้ฐานอยู่ด้านขวาหมดเลยใช่ไหมคือรูปนี้แล้วก็พอรูปที่สองไว้คนละด้านโอเคค่ะของเซินต่อไปจ้าของคนต่อไปนี่ตัวสีแดงนี่ของใครของหนูของหนูหนูไหนลูกชะนินาดใบเตยชะนินาดใบเตยใบเตยใช้กล่องอะไรจ้ากล่องหลอดไฟกล่องหลอดไฟทำไงจ้าตอนแรกหนูเอาหน้าหนึ่งตรงนี้ที่เขียนเลขหนึ่งเอาตั้งด้านหน้าทำไงนะตั้งลงบนกระดาษตั้งลงบนกระดาษแล้วก็พลิกมาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพลิกมาสองครั้งแล้วทีนี้แล้วก็พลิกขึ้นพลิกสองครั้งแล้วก็พลิกขึ้นมาแล้วก็พลิกขึ้นมาแล้วก็พลิกให้มันนอนอีกรอบแล้วพลิกให้นอนแสดงว่ามันง่วงนอนเห มือนคนเรียนไหมไม่รู้แล้วก็พลิกขึ้นอีกทีหนึ่งแล้วก็เสร็จหลายตลบจัง แล้วพลิกให้นอนแล้วพลิกขึ้นเดี๋ยวดูนะดูของเพื่อนๆโอเคหมดหรือยังคิดว่าหมดหรือยังหมดหมดแล้วตาบ้ารูปนี้ทางด้านขวามือของใครจ๊ะของใบหม่อนค่ะของใบหม่อนค่ะของใบหม่อนใบหม่อนเป็นกล่องอะไรลูกกล่องเครื่องสำอางค่ะกล่องเครื่องสำอางค่ะทำไงคะเอาฐานนี้ตั้งบนกระดาษก่อนเอาด้านไหนนะเอาด้านฐานตั้งบนกระดาษก่อนโอเคเอาด้านฐานตั้งบนกระดาษตอนนี้ทำไมหน้าจอคุกไก่กับพิบไม่รู้ต่อไปค่ะทำไงต่อลูกแล้วก็วาดบนกระดาษค่ะวาดบนกระดาษแล้วก็แล้วก็พลิกกล่องวาดบนกระดาษแล้วพลิกกล่องจากนั้นค่ะครบหมดยังยังค่ะทำไงต่อพลิกด้านนี้สองครั้งแล้วก็พลิกสองครั้งแล้วก็พลิกให้เป็นแนวนอนข้างนี้สี่ครั้งค่ะแล้วพลิกแนวนอนมีอีกไหม
โอเคครูขอคนนี้ไปเข้าน้ำค่ะค่ะโอเคนี่ของใบหม่อนนะก็คงจะมีอีกหลายๆคนมีอีกหลายๆคนเลยทีนี้ฟังคำสั่งที่สองคำสั่งที่สองของเราจากรูปที่น้องวาดเมื่อกี้ให้ตัดขอบนอกคำสั่งที่สองตัดรูปที่วาดในคำสั่งที่หนึ่งแล้วพับตามสันให้เป็นรูปร่างตัดรูปที่วาดได้ในคำสั่งที่หนึ่งแล้วพับตามสันให้เป็นรูปร่างเมื่อกี้เราวาดรูปแล้วใครที่ได้หลายรูปสามารถตัดได้หลายรูปเลยแล้วก็พับขึ้นเป็นรูปร่างเมื่อกี้เราวาดแล้วเราตัดเลยค่ะใครเสร็จแล้วถ่ายมาให้ครูก้อยดูซิว่าของน้องจะแปลงร่างเป็นอย่างไรอยากรู้ว่าของเด็กๆจะแปลงร่างเป็นยังไงตอนนี้ครูอยากรู้ว่าของเด็กๆจะแปลงร่างเป็นยังไงใครแปลงร่างเสร็จแล้วตัดส่งมาให้ครูก้อยดูซิตอนนี้มีส่งมาแล้ว
เดี๋ยวเรามาดูการแปลงร่างของเพื่อนๆที่ส่งมาของนิธาม ีของใบหม่อนแล้วมีของนิธาามีของแกลนมีของณัชพลส่งมาเลยชนินาไม่ต้องเขินลูกส่งมาเลยค่ะของชนินาของแค ของแค่มีใครอีกโอเคมีของเซิร์นเดี๋ยวจะให้ดูของทีละคนเลยที่ส่งมาของเซิร์นของมิลกี้ของมิลกี้ของมิลกี้เดี๋ยวให้ดูของมิลกี เดี๋ยวเรามาดูเนาะของเพื่อนๆจะได้มาในรูปแบบไหนบ้างเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะ
ตอนนี้ได้มาแล้วตอนนี้น้องเห็นหรือยังอันแรกจะเป็นของใบหม่อนใช่ไหมลูกของใบหม่อนไหมอันแรกค่ะของใบหม่อนของใบหม่อนมีกี่ด้านลูก6ด้าน6ด้านของใบหม่อนประกอบเป็นกล่องได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะต่อมาของอันที่2ของแพงของแพงมีกี่ด้านมี6ด้านครูประกอบเป็นกล่องได้ไหมได้ครูได้ค่ะต่อมาอันที่3ของน้องแกลนแกลนอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะของน้องแกลนมีกี่ด้านลูก4ด้านค่ะมี4ด้านของน้องแกลนประกอบเป็นกล่องได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะอะไรลูกมีอยู่2ด้านยังขาดอีก2ด้านขาดด้านไหนน้องแกลนว่าขาดด้านหน้าค่ะไม่มีด้านหน้าแล้วก็หลังแล้วก็ด้านหลังใช่ไหมคะ4ด้านของน้องแกลนนี่คือมีเฉพาะด้านไหนมีด้านข้างสองข้างแล้วก็ด้านบนแล้วก็ขาค่ะโอเคเก่งมากนะคะนะคะของแกลนนั่นน่ะจะไม่ครบนะคะแกลนบอกแล้วว่าของแกลนจะขาด2ด้านคือด้านหน้ากับด้านหลังนะคะของแกลนมี4ด้านทีนี้ต่อไปมาดูทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายอันนี้ของใครซ้ายมือสุดของใครแล้วไอ้ชายใช่ครูใช่ใช่ของไอ้ชายมีกี่ด้านมี6ด้านครู6ด้านประกอบเป็นกล่องได้ไหมได้ครับได้ต่อมาของใบเตยมีกี่ด้านมี6ด้าน6ด้านประกอบขึ้นเป็นกล่องได้ไหมของใบเตยประกอบได้ค่ะประกอบได้ค่ะต่อมาสีเหลืองนี้ของแค่ของแค่กี่ด้าน6ด้านครู6ด้านประกอบเป็นกล่องได้ไหมประกอบได้ค่ะประกอบได้ของเซอร์น่ะประกอบได้ครับประกอบได้ของมิ้วประกอบได้ครูประกอบได้โอเคค่ะทีนี้ครูก็ถามว่าจากกิจกรรมวันนี้ช่วยสรุปหน่อยสิว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างอ่านเรื่องอะไรวันนี้เรื่องอะไรจ๊ะกิจกรรมที่ทำมาเรื่องอะไรนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วได้อะไรอีกรูปคลี่เหรอครูรูปอะไรนะเออรูปอะไรครูก็ได้ยินไม่ชัดรูปคลี่อ่ะครูคลี่รูป ออกเสียงให้ชัดนะรูปคลี่ทีนี้มีอะไรอีกได้รู้ด้านของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบเตยบอกว่าได้รู้ด้านของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกได้รู้ลงทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้รู้รูปคลี่ได้รู้ด้านของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใครจะตอบตะวันตะวันจะตอบเหรอลูกไม่ครูไม่ครูไม่ครูไปกดที่คีย์บอร์ดแล้วมาขึ้นเปิดไมค์ให้ไม่ต้องเขินตอบมาเลยเริ่มต้นครูก็ให้ลูกทำอะไร
เริ่มต้นครูก็ให้ลูกทำอะไรมีกล่องแล้วก็วาดไปตามสันมีกล่องใช่ไหมเริ่มต้นของเราอ่ะเรามีกล่องก่อนแต่ละคนมีกล่องไม่เหมือนกันแล้วแต่เลยเมื่อมีกล่องเสร็จแล้วครูก็ให้วาดแพงบอกว่าให้วาดไปตามสันเมื่อให้วาดไปตามสันตัวนี้เราจะได้เป็นอะไรออกมารูปครีมได้เราจะได้เป็นรูปครีออกมาแพงบอกว่ากลัวพูดผิดจังเลยคำนี้เนี่ย ได้เป็นรูปครีออกมาเมื่อเราได้รูปครีออกมาหลังจากนั้นทำอะไรต่อจ๊ะตัดหูตัดหลังจากนั้นตัดเลยพอตัดเรียบร้อยพอตัดเรียบร้อยพับพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแปะพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโอเคทีนี้ครูก็ถามว่าถ้าสมมุติว่าเราเห็นรูปอื่นเราเห็นรูปอื่นจากที่ว่าเราเห็นสมมุติว่าเมื่อวานที่ครูก็ให้ครูก็ให้กล่องโคลามาร์ทใช่ไหมมีกล่องโคลามาร์ทด้วยเมื่อวานแล้วครูก็บอกว่าให้รูปเนี่ยวาดรูปคลี่ของกล่องโคลามาร์ทน้องคิดว่าน้องวาดได้ไหมวาดได้วาดได้ช่วยตอบครูก็หน่อยสิว่ากล่องโคอาล่ามัดประกอบด้วยรูปอะไรบ้างรูปหกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมกี่รูปสองรูปสองรูปแล้วมีอะไรอีกรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมกี่รูปหกรูปหกรูปหกรูปเมื่อวานครูก้อยก็มีกล่องสีส้มๆจำได้ไหมกล่องสีส้มๆจำได้ถ้าเป็นรูปที่จะได้รูปอะไรบ้างสามเหลี่ยม2รูปสี่เหลี่ยม3รูปสามเหลี่ยม2รูปสี่เหลี่ยม3รูปเอแต่สิ่งที่ครูก้อยสงสัยอยู่นะว่าถ้ากล่องฟิงเกิลกล่องฟิงเกิลเป็นรูปอะไรทรงกระบอกทรงกระบอกแล้วถ้าครูก้อยคลี่มันออกมาได้วงกลม2รูปได้วงกลม2รูปสี่เหลี่ยม1รูปสี่เหลี่ยม1รูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปรู้ได้ยังไงอ่ะสี่เหลี่ยมมันม้วนอยู่ม้วนอย่างเงี้ยแบบสี่เหลี่ยมมันม้วนอยู่ตรงไหนมันก็มันม้วนอยู่รอบๆอยู่ด้านข้างอ๋อสี่เหลี่ยมม้วนอยู่ด้านข้างแล้ววงกลมมันอยู่ตรงไหนอ่ะด้านบนด้านบนกับด้านล่างอ่ะถ้าสมมติว่ากล่องครีมเมื่อวานคลี่ออกมาจะได้รูปอะไรบ้างรูปไอ้กล่องอะไรนะคุณกล่องครีมกล่องครีมกล่องครีมสี่เหลี่ยมอะไรนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสหกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหกรูปเพราะว่ากล่องครีมนั้นเราเรียกว่าชนิดอะไรลูกบาศก์ลูกบาศก์เก่งมากค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้ครูก็มีใบกิจกรรมในไลฟ์เวิร์กชีตเดี๋ยวจะส่งให้นะจ๊ะแป๊บหนึ่งสต็อปแชร์ก่อนเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ดูซิว่าวันนี้จะได้กี่คะแนนที่ครูให้ทำเก็บคะแนนไหมอ่ะครูเก็บทุกครั้งค่ะเดี๋ยว copy link แป๊บหนึ่งเก็บทุกครั้งเลยเพชรลูกเพชรส่งมาครบหรือยังอ่ะแต่ครูก็คิดว่าใบงานชิ้นนี้เด็กๆน่าจะได้เต็มโอเคใครพิมพ์อะไรเนี่ยตะวันพิมพ์อะไรจะคุยกับครูก้อยเหร
ส่งรหัสอะไรครูก้อยแปลไม่ออกเพื่อนๆช่วยแปลให้ครูก้อยหน่อยสิมันคืออะไรเด็กชายตะวันตอนนี้ส่งลิงก์แล้วส่งลิงก์แล้วกดเข้าไปเลยจ้ากดลิงก์เข้าไปทำแบบฝึกหัดเลยจ้าตะวันจะบอกว่าครูก้อยไหนลิงก์ตะวันรีบทำแล้วตะวันจะอยากจะได้10คะแนนเต็มส่งไปแล้วจ้าตะวันเห็นหรือยังส่งให้อีกรอบนึงก็ได้เผื่อใครหลุดไปอ้าวเข้าไปทำเลยเหมือนเดิมนะจ๊ะเหมือนเดิมนะจ๊ะตามคำสั่งเลยนะจ๊ะเด็กๆดูซิใครจะส่งงานเป็นคนแรกครูมันเขียนชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตัวนู้นมันสับตอนที่ลูกส่งมามันจะมีชื่ออยู่แล้วอุ้ยพลกิจมาแล้วเร็วมากปุณพลกิจมาแล้วจ้าทำได้เร็วมากเลยอุ้ยตามด้วยคนที่สองฟ้ามังกรนิษฐากัญชยาทัตเทพสลันพรอู้เก่งๆทั้งนั้นเลยนาริศลาชนิดนาฏนัชพลประพังกรบันทิตาสันทัศเกิกฤทธิ์สาวพัฒน์ที่กูก็อ่านชื่อนี่คือได้รับแล้วนะจ๊ะครูแต่มันเขียนชื่อไม่ได้อ่ะครูไม่เป็นไรค่ะตะวันปะเดี๋ยวพอตอนตะวันส่งมามันจะมีชื่ออยู่แล้วลูกต่อมาฉัตรธรรมาได้รับแล้วค่ะเดี๋ยวคอยเพื่อนๆก่อนนะคะอย่าออกจากห้องก่อนชานิกาน้ำพัดสอนธนกรฉัตรชนันพัชรมนจิรวดีเดี๋ยวคนที่ยังทำไม่ทันนะคะเดี๋ยวครูก็จะส่งลิงก์นี้ไปในกลุ่มไลน์คณิตศาสตร์ของทั้งสองห้องนะแล้วก็น้องก็สามารถที่จะทำส่งมาได้เลยโอเคนะโอเคส่วนใหญ่จะทำเสร็จเร็วมากเลยเพราะว่าไม่ยากใช่ไหมกะจะเอาคะแนนเต็มเห็น10 10 10 10ทุกคนเลยโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นมีใครสงสัยอะไรไหมสำหรับวันนี้ไม่มีกาฟิลบอกว่าไม่มีครับโอเคค่ะกาฟิลบอกนักเรียนทั้งหมดแสดงความร่วมครูครับขอบคุณครับทีนี้จิตราพรเดี๋ยวหนูจะคุยกับครูต่อตรงนี้หรือว่าไปคุยที่ห้องไหนหรือว่า
เดี๋ยวหนูส่งลิงก์ใหม่ให้อาจารย์ค่ะเพราะว่าประเดี๋ยวเด็กจะเรียนต่อในห้องนี้ค่ะเอาอย่างนี้หนูไปเข้าในในคลาสรูมในห้องคลาสรูมนิเทศของได้หนูสะดวกไหมของ Google Meet ได้ค่ะ Google Meet แล้วก็ไปคลาสรูมนิเทศปอทัวนะค่ะไปเข้าตรงนั้นก็ได้ค่ะครับ